วัสดีค่ะอาจารย์มณีไลกันเพชรค่ะจากศูนย์พลังจักรวาลและพลังจิตทิพย์อโลคยาค่ะวันนี้อาจารย์ได้มีโอกาสมาทริปตุรกีนะคะมาเพื่อเคลียร์พลังงานลบๆที่อาจารย์ได้บำบัดผู้ป่วยมาส่วนหนึ่งเคลียร์ออกแล้วรับพลังงานดีๆจากดินแดนแห่งนี้ค่ะซึ่งพลังงานเนี่ยสุดยอดมากค่ะที่ประเทศตุรกีนี่นะคะเขามีการใช้พลังงานเขาดึงพลังงานจากพลังงานลมนะคะอาจารย์จะเห็นเขามีกังหันพลังงานจากไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะคะก็คือเดินมาเป็นโซลาร์เซลล์แม้แต่กระทั่งไอ้น้ำนี่เขาต่อท่อนะคะไปใช้ตามบ้านเรือนใช้ไง อุตสาหกรรมต่างๆนะคะแล้วเราล่ะคะเรามีพลังจิตซึ่งมีประโยชน์อย่างอเนกอนันต์อยากให้ทุกคนเนี่ยดึงพลังงานพลังจิตของตัวเองมาใช้นะคะมาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพรักษาทั้งกายและใจและจิตวิญญาณของตัวเองให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์อยากให้ตระหนักรู้ถึงเรื่องแม้แต่พลังงานคือพลังงานจากด้านความคิดการกระทำคำพูดแม้และความรู้สึกก็อยากให้เป็นในส่วนที่ในด้านบวกค่ะนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพทั้งกายใจเนี่ยเฟิร์มยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ไปดึงพลังงานลบกลับมาหาตัวเองโดยการคิดต้องคิดสิ่งที่ดีๆนะคะคิดและกระทำสิ่งที่ดีที่เป็นในด้านบวกนะคะขอบคุณค่ะ